ละครับมาอยู่กันต่อในตลอดออนไชน่านะครับผมช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่เบตกันหน่อยอย่างที่ทราบกันดีสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ตังเนี่ยมาพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวต่างๆก่อนจะไปตะลุยเมืองในฝันของใครหลายๆคนก็คือที่เบตนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาพูดคุยแล้วฮะว่าเวลาไปถึงที่ซีอานที่เราจะไปที่เบตต่อเนี่ยปั๊บเราจะเจออะไรบ้างวันนี้อยู่กับพี่ตังเหมือนเดิมสวัสดีพี่ตังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยไปว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรทำวีซ่ามันอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะมันไม่ใช่เฉพาะที่จีนอย่างเดียวมันไปทำที่นู่นด้วยที่เบตด้วยที่เบตด้วยจะไปเอลฟ์เลกก็ต้องทำอีกใช่แบบนั้นนะครับแต่คราวนี้ของพี่ตังบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยเลือกเส้นทางคือหนึ่งบินจากกรุงเทพไปที่ซีอานครับเพราะมันไปได้หลายที่นะแต่ต้องไปลงจีนก่อนใช่ไหมพี่หลังจากนั้นค่อยต่อกันไปจะต่อเครื่องบินก็ได้ใช่หรือจะรถไฟก็ได้แต่พี่เลือกรถไฟรถไฟนะแต่ผมแนะนำนิดนึงว่าถ้านั่งรถไฟจากปักกิ่งเลยนะปักกิ่งคือต้นทางเลยโอ้โหมันไกลมากเลยไกลใช้เวลาประมาณ2วันกว่าฮะแค่ซีอานนี่ประมาณวันกว่านะเหรอฮะถ้าเป็นปักกิ่งเนี่ยมันจะถึงเมืองซีหนิงครับซีหนิงแล้วก็จะต่อยาวถึงลาซาแต่ของผมเนี่ยปักกิ่งซีอานผมนั่งจากซีอานไปลงซีหนิงเหมือนกันผมด้วยเปลี่ยนรถที่ซีอานที่ซีหนิงซีหนิงเพื่อจะไปต่อไปลาซาครับนะของผมเที่ยวรถของผมเนี่ยก็คือ10โมงครับจากซีอาน10โมงเช้าครับนะไปถึงซีหนิงก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งซึ่งระยะไกลมากครับนะฮะแล้วเอาไปเข้าเขตของทิเบตแล้วแต่เขตครามทิเบตนะเมืองซีหนิงเปลี่ยนรถเป็นรถไฟนะฮะประมาณ2ทุ่มกว่าก็เป็นรถไฟเหมือนเดิมใช่เป็นแบบรถไฟนอนรถไฟนอนใช่มั้ยนะรถไฟนอนของเขาเนี่ยจะเป็นรถไฟเขาเรียกว่าไม่ให้เรียกว่าซอฟเบดกับฮาร์ดเบดนะซอฟเนี่ยก็คือ4เตียงครับนะฮะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยจะเป็น4เป็น6เตียง6เตียงใช่ไหมก็คือซ้อนกัน3นะฮะอันเนี้ยแล้วแต่เราเลือกกำลังเงินเราด้วยครับนะฮะที่ผมเลือกคือซอฟก็จะแพงกว่าหน่อยจะแพงกว่านิดนึงนะแต่สะอาดมากขอบอกครับสะอาดมากนะฮะจากซีหนิงเนี่ยไปถึงลาซา2ทุ่มครับไปถึงที่ลาซากี่โมงให้ทาย2ทุ่มเหรอ2ทุ่มไปถึงสักเที่ยงคืนไหม5ไปถึง2ทุ่มของอีกวันนึงครับพอถึงนู่นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าตม.มีการตรวจบัตรตรวจอะไรนะฮะว่าคุณก็จะมีเจ้าหน้าที่มาถามเลยว่าไอ้บอกไอ้เนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวเขารู้เลยนะเขาจะมาตรวจถามเลยว่าคุณชื่ออะไรมาจากประเทศไหนมีบริษัททัวร์รับรองไหมมาไหมฉะนั้นเขามีปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาบัตรของเราเนี่ยพาเราไปเลยพาไปข้างนอกแล้วจะประกาศเลยว่าชื่อคุณปันติใครเป็นบริษัททัวร์มารับอ๋ออย่างนั้นเลยแล้วตอนเราเดินทางไปเนี่ยเราไปกับกลุ่มของเราใช่ยังไม่มีบริษัททัวร์มารองรับเราตรงนั้นยังต้องออกไปข้างนอกแล้วเราจะไปเจอเจ้าหน้าที่จะไปชี้จะไปบอกว่าในบริษัททัวร์คนไหนอะไรเงี้ยบริษัททัวร์มาแสดงตัวครับเขาถึงปล่อยเราออกไปถ้าไม่มีปุ๊บเขาให้กลับเลยโอ้เขาจะเข้มงวดมากครับนะฮะก็คือบริษัททัวร์ก็มารับปุ๊บก็ขึ้นรถส่งไปที่โรงแรมในวันแรกจบไม่มีอะไรเลยโรงแรมไกลไหมพี่อยู่ในตัวเมืองไม่ไกลให้อยู่ในตัวเมืองสนามบินไปตัวเมืองนี่ไกลไหมจะไปบนรถไฟนะฮะก็ไปถึงที่โรงแรมอ่ะไม่ไปไกลประมาณก็คือชั่วโมงนะมันก็ไปคือสภาพของเมืองลาซาเนี่ยทันสมัยนะครับมีเบรดท็อกนะขนมปังนะขนมปังเบรดท็อกซึ่งไม่น่าเชื่อจะไปถือกำเนิดอยู่ที่นั่นนะทุกคนดีใจหมดเลยว่ามีเบรดท็อกด้วยรอดแล้วนะรอดนะไปถึงนู่นปุ๊บก็เจ้าหน้าที่อ่ะไกด์ของเรานะเขาจะบอกว่าอะไรควรไม่ควรทำที่นี่บ้างนะอย่างเช่นเรื่องอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะว่าคุณจะต้องทำในช้าๆคือช้าๆนะฮะห้ามเล่นห้ามกระโดดห้ามอะไรทั้งสิ้นโนแอลห้ามอาบน้ำทุกอย่างนะฮะเขาจะบอกแล้วก็จะบอกอะไรเบื้องอีกอย่างนึงเรื่องการถ่ายรูปนะห้ามถ่ายรูปตำรวจทหารข้าราชการ2ห้ามถ่ายอาคารตึกราชการอันที่3ห้ามถ่ายสะพานครับอากาศสัมผัสแรกที่ที่เบตเป็นยังไงบ้างพี่มันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอากาศแรกเลยที่สัมผัสก็ไม่รู้สึกอะไรนะยังหายใจคล่องปกติก็ปกติเพียงแต่ว่าหลายกังวลลึกๆอาจจะกังวลนิดนึงว่าเอ้ย
เราต้องเซตตัวเองเราทำอะไรช้าลงอะไรต่ออะไรแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมาเช้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็อาบน้ำเลยก็น้ำอุ่นใช่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงนั้นที่พี่ไปอุณหภูมิประมาณสักกี่องศาฮะก็ประมาณเลขตัวเดียวอะประมาณ6องศาถือว่าเป็นหน้าหนาวของเขาไหมหรือว่าเป็นหน้าร้อนเป็นช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีกำลังสวยเลยนะอันนั้นนะยังไม่ถึงช่วงหนาวมากเลขตัวเดียวก็ยังพอไหวใช่ยังรับได้ไปถึงคืนนั้นเสร็จปั๊บเข้าโรงแรมนอนตื่นเช้าขึ้นมาสถานที่แรกไปไหนพี่ไปโพตาลาโพตาลานี่คือโพตาลานี่คือพระราชวังโพตาลาซึ่งมันเป็นเขาเรียกเป็นศูนย์รวมเขาเรียกผู้นำทางศาสนาท่านดาลามะอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเป็นพระราชวังที่สูงที่สุดในโลกใช่ใช่ที่นั่นข้อห้ามก็เยอะครับนะไปถึงนั้นโอ้โหอลังการมากใหญ่มากไฮไลท์คืออะไรจริงๆถ้าคนไปรู้แล้วต้องทำต้องไปสัมผัสต้องไปดูที่นั่นน่ะพระราชวังโพตาลานี่นะมันจะมีวังอยู่สองซีกครับนะเรียกว่าวังขาววังแดงวังขาวเนี่ยมันจะเป็นตึกที่สูงที่สุดนะคือประมาณ7ชั้นนะอันนั้นน่ะเป็นที่เก็บพวกอะไรพวกคัมภีร์พุทธศาสนาเก็บอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็นพวกพระเป็นพวกอะไรแต่วังแดงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของซ่อนเข้าไปตัวตึกอีกทีนึงถ้าเรามองมุมตรงเนี่ยจะเห็นตึกแดงๆอยู่ตรงกลางแล้วขาวๆอยู่ข้างนอกครับผมแดงๆนั่นน่ะจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นที่ประดิษฐานของท่านดาลามะองค์เก่าๆนะอยู่ที่นั่นประมาณ10กว่าองค์ตอนปัจจุบันเนี้ย10องค์อยู่ที่นั่นนะฮะเราก็เข้าไปชมที่นั่นโดยที่ว่าห้ามถ่ายรูปอีกก็ถ่ายภาพมุมสูงมาสวยมากฉะนั้นอากาศเปลี่ยนอากาศดีนะฮะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีด้วยจะเห็นต้นไม้เนี่ยสีเหลืองทองสวยมากข้างนอกจุดไฮไลท์อันนึงของโพตาลาถ้าคุณเดินไปด้านหน้าของโพตาลามันจะมีสระน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะฮะอยู่ตรงข้ามกับโพธารานะฮะคุณมองไปอีกฝั่งหนึ่งคุณมองข้ามมาเนี่ยคุณจะเห็นภาพสะท้อนของพระราชวังโพธาราเนี่ยสะท้อนลงในน้ำเป็นเงาในน้ำนะใช่อันนั้นคือจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันแต่คนที่ไปทัวร์คนไทยที่ไปทัวร์เนี่ยจะไม่เจอจุดนี้นอกจากว่าคุณต้องศึกษาไปก่อนว่าตรงไหนเป็นที่จุดถ่ายรูปอันนี้ผมแนะนำว่าคุณไปถ่ายตรงนี้ถึงจะสวยเขาใช้เวลาเดินนานไหมพี่กว่าจะครบจริงๆ ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าออกตอนไหนก็ได้นะมันเป็นรอบๆนะอ๋อเหรอฮะคุณไปคุณเดินเดินเสร็จแล้วคุณก็ออกเลยไม่ใช่ว่าคุณจะเดินย้อนกลับไปดูไอ้ทั้งวันก็ไม่ใช่มันเป็นรอบๆของเขาครับนะแล้วศึกบริษัททัวร์เขาจะต้องจองรอบให้เราด้วยจุดที่สองก็คือวัดโจคังวัดโจคังเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาของกษัตริย์ทรงซานกษัตริย์ทรงซานเนี่ยเขามีมเหสีซึ่งเป็นชาวจีนชาวฮั่นนะชื่อเจ้าหญิงหวนเฉินหวนเฉินนะกับมเหสีอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวทิเบตนะแล้วทั้งสององค์เนี่ยของพระองค์เนี่ยผู้หญิงนี่นะเขาก็เขาเรียกว่าจะนำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ของแต่ละประเทศอ่ะมาไว้ที่วัดนี้ของทิเบตแล้วก็ของชาวจีนใหญ่คือชาวฮั่นใช่เอามาไว้ที่วัดนี้ครับฉะนั้นวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งคนทิเบตเนี่ยจะต้องมาเคารพสักการะให้ได้สักหนึ่งชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเอ๊ะใช่สถานที่ที่เขาเคยแบบมีกราบไหว้คืออันนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของชาวทิเบตแล้วทุกวัดไหนก็ตามชาวทิเบตต้องไหว้ท่านี้เขาเรียกว่าอัสรังคประดิษฐ์คือทั้งหมดทั้งหน้าผากมือศอกหัวเข่าเนี่ยลงไปหมดทั้งตัวนะฮะทั้งหมด10จุดครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นทุกที่ทุกวัดไม่จำเป็นต้องวัดโจคังครับนะฮะวัดโจคังเนี่ยรอบๆวัดโจคังก็จะเป็นเขาเรียกถนนแปดเหลี่ยมถนนแปดเหลี่ยมเนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวเลยครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวทิเบตชาวจีนชาวอย่างคนไทยกะเหรี่ยงของพวกเราเนี่ยก็ไปเหมือนกันสินค้าเป็นแบบไหนพี่นึกไม่ออกเลยนะถ้าเป็นที่เบสมันก็จะเป็นพวกกงล้อวงล้อแล้วก็จะมีพวกผ้าเขาเรียกอะไรเป็นผ้าแพรที่เป็นผ้ามงคลเหรอฮะเหลืองๆหน่อยใช่ไหมเป็นพวกธงเป็นพวกพงมนพวกอะไรต่ออะไรแล้วก็มีพวกซีดีเพลงเป็นบทสวดมนต์อะไรคือมีหลายอย่างก็เลือกทั้งเสื้อผ้าก็มีฮะตรงนั้นเราก็จะเดินวนรอบนี่แหละแต่เขาบอกว่าต้องวนเป็นทวนเป็นจากตะวันออกไปตะวันตกนะคือตามเข็มนะฮะตามเข็มนาฬิกาเราเดินอ่ะเราเดินตามคนที่เบตเลยเราอย่าไปเดินสวน
นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสวนแล้วเดี๋ยวสิ่งไม่ดีจะเข้าร่างกายอู้เดี๋ยวพี่ตังไปบอกกี่วันไป8วันนะอยู่ที่เบสใช่เราไม่ได้แค่ลาซาอย่างเดียวเราไปนอกเมืองด้วยนอกเมืองเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยนอกเมืองเนี่ยเราจะต้องผ่านจากลาซาครับไปผ่านเมืองจีนเซ่ชิกาเซ่ครับนะฮะอันเนี้ยเราไปเมืองทิงกิแล้วก็กลับมาลาซาเป็นรถทัวร์รถบัสของเราก็ไอ้รถทัวร์ของเราแหละรถบัสของเรานี่แหละที่เราเหมามาเนี่ยนะทั้ง6คนก็6ชีวิตก็ไปกับรถทัวร์นี้ฝากชีวิตเขาไปเลย8วันไปดูอะไรตรงนั้นน่ะพี่โอ้เยอะครับอย่างจากลาซาจะผ่านเมืองเจนเซ่ไปชิกาเซ่เนี่ยมันจะมีทะเลสาบยัมต๊อกเคยได้ยินทะเลสาบยัมต๊อกเนี่ยสวยมากครับถ้ามองจากด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเทอร์คอยส์อ๋อสีสวยมากฟ้าเขียวๆหน่อยเทอร์คอยส์ใช่แล้วก็ถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยน้ำจะใสมากครับสวยมากนะฮะแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตเขาเลยและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องถ่ายคู่ก็คือจามารีกับยำทะเลสาบยำต๊อกฮะก็ต้องถ่ายคู่กันไปกินด้วยไหมพวกเขาบอกไปที่เบสนี่โอ้โหเรื่องอาหารการกินนี่กินเจอแต่จามารีกินนี่เคยกินหรอไม่เคยเขาบอกผมมาผมบอกคงไม่แล้วคงไม่อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่ก่อนที่จะถึงทะเลสาบยำต๊อกเนี่ยมันก็จะมีวัดที่สำคัญคือวัดหนึ่งก็คือวัดเซล่าเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกวัดเขาเรียกอารามนะมอนาสเตอรี่ก็คือเป็นอารามหลวงซึ่งที่เนี้ยเป็นจะมีวิเขาเรียกวิทยาลัยสงฆ์ประมาณ3แห่งอยู่ในวัดเดียวกันนะมีรูปมีพระลูกวัดเนี่ยประมาณ 2,000 กว่ารูปอยู่ที่นั่นเพื่อศึกษาธรรมวินัยข้างในวัดนี้มีชื่อเสียงมากนะในเรื่องของตักกวิภาคครับนะคุณผู้ชมวันนี้น่าเสียดายเวลาของเราเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ฝากหน่อยแล้วถ้าไปทิเบตเนี่ยนอกจากนั้นเขาต้องไปขึ้นเอเวอเรสต์ด้วยไหมพี่ได้ขึ้นไหมเอเวอเรสต์นี่ไม่ได้ขึ้นนะครับไปแค่น่าเสียดายเนาะไปแค่เอเวอเรสต์เบสแคมป์อ๋อครับช่วงที่ผมไปยังไปไม่ได้เพราะว่าเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยมันมีหิมะถล่มตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีข่าวด้วยนะครับว่าออมีคนออสเตรเลียตาย3คนชาวทิเบตตาย2แล้วก็มีคนติดอยู่ที่นั่นประมาณ150กว่าคนช่วงนั้นพอดีเลยช่วงนั้นพอดีเลยไม่ได้ไปเสียดายแต่ก็ไม่ไปดีแล้วพี่ไม่ต้องไปเสียดายช่วงนั้นไปช่วงอื่นเอาแต่ว่าที่เราไม่ได้ไปเนี่ยไอ้งบที่เราทำอยู่อะ40,000-47,000เนี่ยนะต่อคนเนี่ยก็โดนตัดทอนไปด้วยก็ราคาลงมาจะถูกลงดีมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่ตังฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะเผื่อใครต้องการอยากจะไปที่ทิเบตในสไตล์ของพี่ตังหน่อยสักนิดหนึ่งพี่ฝากหน่อยสไตล์ของผมนี่ก็อย่างที่บอกนะครับของผมเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าลุยๆนะฮะแต่ตอนนี้เราจะลุยเองก็ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องลุยเดี๋ยวใช้ทัวร์เนี่ยเป็นตัวนำเราพาไปนะซึ่งอันเนี้ยใครที่อยากจะได้รายละเอียดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยติดต่อผมก็ได้นะครับหรือติดต่อมาทางไทย CCTV นะฮะก็จะประสานมาแล้วผมจะให้ข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าข้อคิดเห็นอะไรก็ตามก็ฝากได้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับของการไปท่องเที่ยวที่ทิเบตที่หลายๆคนนั้นใฝ่ฝันจะไปศึกษาข้อมูลให้เยอะๆแบบนี้รับประกันว่าคุณไปแล้วมันจะแบบไปแล้วมันถึงจริงๆอ่ะมันถึงไม่ใช่ไปแล้วมันแบบว่าไอ้นั่นฉันก็ไม่ได้ไปไอ้นี่ก็ไม่ได้ไปต้องศึกษาแบบพี่ตังก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตังด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับผมครับวันหลังไปบอกผมนะผมติดไปด้วยได้ครับกระเป๋าว่างครับครับผมเอ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปเที่ยวจีนเหมือนเดิมครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวทางด้านของอ้ายจงจะพาไปไหนติดตามกันได้นะครับในช่วงของท่องแดนมังกรกับอ้ายจงสักครู่เดียวครับ